โปรแกรมบอลวันที่21กุมภาพันธ์2567นาโปลีชบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลพร้อมบูลูตันทาวน์โปรแกรมบอลคืนนี้มีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเตะกัน2คู่นอกจากนี้ยังมีพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับลูตันทาวโปรแกรมบอลวันที่21กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกปอร์โตอาร์เซนอลคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4ปอร์โตจากโปรตุเกสเปิดสนามเอสตาดิโอดูดราเการับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลจากอังกฤษเส้นทางที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยปอร์โตได้รองแชมป์กลุ่ม H ที่มีคู่แข่งอย่างบาร์เซโลนาชักต้าโดเนตส์อันเวิร์บลงเตะ6นัดชนะ4แพ้2เก็บไป12คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาปอร์โตชนะชักต้า 3-1 เยือนแพ้บาร์เซโลนา 0-1 เย่าชนะอันเวิร์บ 4-1 เยือนชนะอันเวิร์บ 2-0 ย่าแพ้บาร์เซโลนา 1-2 เยือนชนะชักต้า 5-3 ย่าส่วนอาร์เซนอลได้แชมป์กลุ่ม B ที่มีคู่แข่งอย่าง PSV ลองส์เซบีย่าลงเตะ6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1เก็บไป13คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะ PSV 4-0 ย่าแพ้ลองส์ 1-2 เยือนชนะเซบีย่า 2-1 เยือนชนะเซบีย่า 2-0 ย่าชนะลองส์ 6-0 ย่าเสมอ PSV 1-1 เยือนปอร์โตเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากแต่อาร์เซนอลเองก็อยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดมองแล้วคู่นี้น่าจบเจ้ากันนาโปลีบาร์เซโลนาคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง BeIN Sport 3 อัซซูร่า นาโปลีจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอ ดิเอโก อาร์มันโด มาราโดน่ารับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่ม บาร์เซโลนาจากสเปนเส้นทางที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยนาโปลีได้รองแชมป์กลุ่ม C ที่มีคู่แข่งอย่างเรอัลมาดริดสปอร์ติ้งบราก้าปูนิโอนเบอร์ลินลงเตะ6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บไป10คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานาโปลีชนะบราก้า 2-1 เยือนแพ้มาดริด 2-3 ย่าชนะอูนิโอน 1-0 เยือนเสมออูนิโอน 1-1 ย่าแพ้มาดริด 2-4 เยือนชนะบราก้า 2-0 ย่าส่วนบาร์เซโลนาได้แชมป์กลุ่ม H ที่มีคู่แข่งอย่างปอร์โตชักต้าโดเนตส์อันเวิร์บลงเตะ6นัดชนะ4แพ้2เก็บไป12คะแนนแมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาบาร์เซโลนาชนะอันเวิร์บ 5-0 ชนะปอร์โต 1-0 เยือนชนะชักต้า 2-1 ย่าแพ้ชักต้า 0-1 เยือนชนะปอร์โต 2-1 ย่าแพ้อันเวิร์บ 2-3 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโจวานนี่ซิเมโอเน่ควิชาควารัสเคเลียมัตเตโอบูลิตาโน่วงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ลามินยามานเปเดรีนาโปลีฟอร์มยังคงกระท่อนกระแท่นแถมยังเพิ่งเปลี่ยนกุนซือด้วยบวกกับบาร์เซโลนามีประสบการณ์ในระดับยุโรปที่เหนือกว่าทีมยืนหวังถึงบุกชนะได้เลยฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์นัดที่2เกนมัคคาบีไฮฟาคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง BeIN Sport 3 เกมจากเบลเยียมนัดแรกแพ้ต่อมัคคาบีไฮฟาจากอิสราเอล 0-1 ช่วงหลังเกมฟอร์มแย่มองแล้วมัคคาบีน่าประคองตัวผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
ลิเวอร์พูลลูตันทาวน์คู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.ถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2หงส์แดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของช่างทำหมวกลูตันทาวน์ตอนนี้ลิเวอร์พูลลงสนามไปแล้ว25นัดเก็บได้57คะแนนนำจ่าฝูงส่วนลูตันแข่ง24นัดมีอยู่20คะแนนรั้งอันดับ17คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งโคดี้กากาโปโมฮาเหม็ดซาลาห์ลุยดิอาสลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยคาวตันมอริสชีโดซีออกเบเนรอสบาร์กลีย์ลิเวอร์พูลมีปัญหานักเตะเจ็บหลายรายก็จริงแต่ศักยภาพโดยรวมก็ยังดูแกร่งกว่าลูตันอยู่ดีเจ้าบ้านน่าคว้าชัยได้เป่าสงกรานต์ทำหน้าที่เกมบีจีดวลแบงคอกศิวกรเฝ้าประจวบสดขอนแก่นเป่าสงกรานต์บุญมีเกียรติผู้ตัดสินชื่อดังจับสลากได้ทำหน้าที่เกมใหญ่บีจีปทุมเปิดบ้านฟัดพลูแบงคอกด้านศิวกรยอดเป่าไทยจัดการแมตช์ประจวบดวลขอนแก่นฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24แมตช์เดย์ที่19หลังการจับสลากผู้ตัดสินแบบสุ่มเพื่อความโปร่งใสและเห็นพร้อมกันทั่วประเทศผ่านการถ่ายทอดสดบนแฟนเพจไทยลีกและ FA Thailand เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกานครปฐมยูไนเต็ดพบเมืองทองยูไนเต็ดที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมผู้ตัดสินปวราศรีจันทร์ผู้ช่วยผู้ตัดสินภูลสวัสดิ์สำราญสุขโชติรวีทองดวงผู้ตัดสินที่4ซาปูดิงกาหลงผู้ตัดสิน VAR อนุสรหนูแก้วผู้ตัดสิน AVAR สุริยาหลีอินวันเสาร์ที่วันที่24กุมภาพันธ์2567เวลา18นาฬิกาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบโปลิสเทโร FC ที่ช้างอารีนาผู้ตัดสินมงคลชัยเพชรศรีผู้ช่วยผู้ตัดสินวัฒนาชนชนกุลชัยยาศรีพักผู้ตัดสินที่4วีรพลเม้าแพ้วผู้ตัดสิน VAR นาทีชูสุวรรณผู้ตัดสิน AVAR พัทรพงศ์กิจสถิตเวลา 18:30 นาทีทีประจวบ FC พบขอนแก่นยูไนเต็ดที่3อ่าวสเตเดียมผู้ตัดสินศิวกรภูอุดมผู้ช่วยผู้ตัดสินธีรพลสัญญาปลื้มยศพลทองพรมผู้ตัดสินที่4เอกชัยเพชรฉ่ำผู้ตัดสิน VAR อาคมเจริญสุขผู้ตัดสิน AVAR อาคมสันคำแผ่นเวลา 19:00 นการท่าเรือ FC พบตราด FC ที่แพทสเตเดียมผู้ตัดสินกฎชภูมิมีสีเดชาผู้ช่วยผู้ตัดสินราชันดาวังปาบินหลาปรีดาผู้ตัดสินที่4ชัยกฤตอินบุญส่งผู้ตัดสิน VAR ชัยฤกษ์งามสมผู้ตัดสิน AVAR กสมะลอยมาเวลา 20:00 นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพบลำพูนวอริเออร์ที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมผู้ตัดสินวรินทร์สัสดีผู้ช่วยผู้ตัดสินวรพงษ์ประเสริฐศรีสุเมธเปียสิริผู้ตัดสินที่4ไพโรธบุญกำหนิดผู้ตัดสิน VAR วินัทโพพัฒผู้ตัดสิน AVAR บรรพตคุณหงวันอาทิตย์ที่วันที่25กุมภาพันธ์2567เวลา 17:30 นาทีราชบุรี FC พบอุทัยธานี FC ที่บราก้อนโซล่าปาผู้ตัดสินสรายุทธจักเงินผู้ช่วยผู้ตัดสินวรัญญูชมโกศลตูแวยูโซกูจิผู้ตัดสินที่4ทัศธราวุฒิขันธวิชัยผู้ตัดสิน VAR วิวัฒน์จำปาอ่อนผู้ตัดสิน AVAR วิเชษฐ์เกตแก้วเวลา 18:00 นBG ปทุมยูไนเต็ดพบทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่ BG สเตเดียมผู้ตัดสินสงกรานต์บุญมีเกียรติผู้ช่วยผู้ตัดสินภูเบศรเหล็กผา
ธเนศชูชื่นผู้ตัดสินที่4สัทธุกรแสนจูผู้ตัดสิน VAR วิสเวศสังนครผู้ตัดสิน AVAR ราเชนศรีชัยเวลา19นาฬิกาชลบุรี FC พบสุโขทัย FC ที่ชลบุรี UTA สเตเดียมผู้ตัดสินพานุมาตรพันสโมผู้ช่วยผู้ตัดสินราวุธนาคริตอภิชิตโนพวนผู้ตัดสินที่4ไพศาลเบนเดมอลีผู้ตัดสิน VAR ต่อพงสมสิงห์ผู้ตัดสิน AVAR ชาวลิตภูลประสิทธิ์